สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็บรรดาสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดดูสิ่งที่ผมนำมาเสนอสิ่งที่อาจารย์เช้าชาแนลนำมาเสนอครับนำเรื่องจริงจากพระไตรปิฎกครับแล้วก็เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้ามานำเสนอกันอยู่เป็นประจำนะครับช่วงนี้เรายังอยู่กับพระไตรปิฎกเล่มที่11นะครับวันนี้จะพาไปนู่นครับไปดูอินทกสูตรยักขสังยุตสคาถวัคสังยุตตนิกายนะครับยังคงเป็นพระสุตตันตปิฎกครับท่านที่อยากทราบว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงรู้ลึกรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ยังต้องยอมรับพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านะครับวันนี้ผมจะนำเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องการเกิดของคนเกิดเข้าไปอยู่ในครรภ์มารดาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนะครับเรื่องที่พึ่งเล่าสู่กันฟังพึ่งรู้ได้พึ่งเห็นเป็นจริงได้ในยุคปัจจุบันครับแต่พระพุทธองค์นั้นตรัสเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครับนี้แหละครับที่ทำให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์คำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันยังหาคำโต้คำแย้งว่าไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่มีครับตอนนี้พุทธศาสนาก็กำลังเผยแพร่ไปยังประเทศที่เรียกว่าเจริญแล้วทั้งในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นนี้เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งครับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในครรภ์ของมารดาเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนและเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับขุดขอดเอามาจากพระไตรปิฎกเชิญครับกาลละมาก่อนจากกาลละก็คือสิ่งที่เป็นก้อนเนี่ยก็เป็นอัมอัพพุทธะจากอัพพุทธะก็เป็นเปสิจากเปสิก็เป็นคณะจากคณะเกิดเป็น5ปุ่มต่อจากนั้นก็มีขนมีผมและเล็บเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภคข้าวโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้ที่อยู่ในครรภ์มารดาก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์นั้นนั่นเองเนี่ยครับเป็นพุทธดำรัสเป็นคำบอกกล่าวของพระพุทธเจ้าพูดเหมือนตาเห็นนะครับว่าเริ่มจากก้อนกลมเล็กๆนะครับจากนั้นก็จะเริ่มขยายออกไปเป็นมุมต่างๆ
จากมุมต่างๆก็จะเริ่มเป็นจุดนะครับจากเป็นจุดก็จะเริ่มมีปุ่มเกิดขึ้นนั่นก็คือปุ่มที่จะทำให้เป็นสรีระร่างกายนั่นเองนะครับเมื่อมีคำถามว่าอ้าวแล้วสัตว์นั้นจะเจริญเติบโตอยู่ได้อย่างไรในครรภ์นะครับพระพุทธองค์ก็บอกเอาไว้แล้วนะครับว่ามารดาหรือผู้ที่เป็นแม่นั้นกินอะไรเข้าไปสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็จะบริโภคตรงนั้นนะครับบริโภคจากที่มารดานั่นเองนะครับก็คือว่ามีการเลี้ยงดูตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับอันนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสเอาไว้เพื่อให้ได้รู้ได้เห็นว่าพระองค์รู้ถึงการเกิดตั้งแต่เริ่มเป็นจุดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทำให้คำสอนในทางพุทธศาสนานั้นเจาะลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นความรู้ความมั่นใจของทุกคนที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาทึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับยังมีอีกหลายเรื่องครับที่เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่รู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็แน่นอนครับได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมและนำมาสั่งสอนนะครับอ้าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเรื่องนี้ท่านก็จะได้รู้โดยตัวท่านเองด้วยนะครับว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มจากจุดไหนนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากอาจารย์ชาวชาแนลแล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ